ครับต้องรอลุ้นครับศรีราชาเองจะมีแผ่วช่วงประมาณนาที70ครับส่วนใหญ่ท้ายเกมแต่ว่าดูลูกนี้ก่อนครับบอสโควิชในกรอบเขตโทษจิ้มลูกนี้เรียบร้อยเลยครับนาทีที่26ครับอีวานบอสโควิชยิงขึ้นนำให้นครราชสีมาแล้วครับ1ประตูต่อ0ปีที่แล้วนี่เร็กที่2มาเล่นให้กับศรีราชาครับดูกันอีกครั้งครับชิวูต้ากระดกมาให้แล้วหลุดเลยครับยิงลูกนี้เลือกมุมดีนะครับแล้วก็ยิงผ่านมือทาดะเข้าไปเอกรัตน์บัวรินเนี่ยพยายามมาสกัดแต่ว่าไม่ทันครับจังหวะนี้ 1-0 ครับนครศรีมาขึ้นนำประตูที่10ด้วยนะครับของอีวานบอชโควิชน่าจังหวะของยูกินี่หลุดตำแหน่งไปแล้วครับในสวนซ้ายขวามีให้มาขวาที่อีวานเพชรโควิชครับอีวานจี้เข้าหาเข้าซ้ายข้ามถนัดลองคอสข้ามมาถึงบอสโควิดมงลูกนี้เรียบร้อยเลยครับนาทีที่50ครับประตูที่2ของบอสโควิดแล้วก็ประตูที่2ของนครราชสีมาครับดูกันอีกครั้งครับเปโตวิชตัดเข้าซ้ายนะครับแล้วหยอดโอ้ข้ามศีรษะของผู้เล่นศรีราชาอย่างจิรศักดิ์อินเอี่ยมครับแล้วก็ตัวใหญ่อยู่แล้วเลยครับสำหรับทางอีวานบอชโควิดครับ190ซนติเมตรครับไม่ต้องกระโดดครับแม่มงจังหวะนี้ 2-0 ครับประตูนี้ต้องชมอีวานเพโทวิชนะครับจังหวะคอสข้ามาสวยมากครับ